สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาคราบน้ำยาปรับผ้านุ่มติดกับผ้าแบบนี้นะคะนี่นะคะเมื่อผ้าแห้งแล้วนะคะเราก็มักจะเจอกับคราบดำที่เกาะกับเสื้อผ้าแบบนี้นะคะซึ่งจะติดกระจายทั่วตัวเลยค่ะและบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าคือคราบอะไรนะคะนั่นก็คือคราบของน้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีวิธีการแก้ไขง่ายๆนะคะและวันนี้พี่อ้อมก็มีวิธีการใส่ที่ถูกต้องมาแนะนำด้วยนะคะซึ่งคราบดำๆของน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้นะคะก็จะเกิดจากการที่เราเทตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มสัมผัสกับผ้าโดยตรงแบบนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดค่ะและวิธีการแก้ไขนะคะก็คือให้โรยผงซักฟอกให้ทั่วบริเวณที่เปื้อนนะคะแล้วนำไปซักตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะนี่นะคะแค่นี้คราบดำก็จะหายไปเลยนะคะนี่ค่ะและวิธีการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ถูกต้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ2ถังนะคะเราก็เขี่ยผ้าออกแบบนี้ค่ะแล้วเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปกับน้ำแบบนี้นะคะแล้วคนให้เข้ากันก่อนค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำการปั่นได้เลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ไม่สัมผัสกับผ้าโดยตรงแล้วนะคะและต่อมาค่ะก็จะเป็นเครื่องอัตโนมัติแบบนี้นะคะก็จะมีช่องสำหรับใส่ผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มแยกกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะช่องใหญ่ก็จะใส่ผงซักฟอกและช่องเล็กก็จะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะนี่นะคะแค่นี้นะคะตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ไม่สัมผัสกับผ้าโดยตรงแล้วนะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ไขและวิธีการใส่ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ถูกต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ